เอาละครับผมหลังจากที่ผมไปสิงในเทเลกรามนะครับผมของวีรันนะมันโคตรกาวเลยคือโปรเจกต์นี้ไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากเราต้องแบบร่วมสนุกกับเขาพยายามอัดคอมเมนต์ใส่เข้าไปอะไรที่ใส่ได้ใส่เข้าไปเพื่อจะได้แบบเห็นอะไรที่แบบมีโอกาสในอนาคตนะครับผมอันนี้คือวีรันครีเอทฟิวเจอร์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะซึ่งเราต้องไปรีทวิตไปไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์นะครับผมเพื่อมีโอกาสในอนาคตที่เขาจะจับเราสุ่มรางวัลนะเป็นโปรเจกต์ที่ให้ฉันเสียตังค์ดีกว่าฉันจะได้ไอ้นี่เหมือนโปก้าสตาร์ทอย่างเงี้ยเออแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะเทียร์หนึ่ง IDO กำลังจะออกนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะออกเร็วหรือช้าขนาดไหนมันมีแค่รายละเอียดแค่เนี้ยมาให้เราดูใช่ครับคันนี้จริงๆครับการตลาดสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาร์ทเนอร์ชิพสุดยอด ใช้คำว่าชิพด้วยนะสุดยอดลอนช์แพดออกมาแล้วนะครับผมตัวรายละเอียดทั้งหมดของโทเค็นออกมาแล้วมัลติเชนพาวเวอร์ฟูลอินฟลูเอนเซอร์กับอินเวสเตอร์นั้นทั้งที่เราได้เห็นกันนะครับผมสุดยอดอะไรมากมายนะคือคอมมูนิตี้เขาเนี่ยเติบโตเร็วมากนะครับประเด็นก็คือเราพยายามดูว่ามันจะออกอะไรออกมาซึ่งผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเขาบอกว่ามันเป็นการออกที่แฟร์มากๆนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะแฟร์ขนาดไหนสำหรับผมมองว่าการแฟร์ของเขาเนี่ยอาจจะแฟร์สำหรับกลุ่มคนที่เขาไปในเทเลแกรมของเขานะครับผมซึ่งผมตอบไม่ได้ว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนเพราะเว็บไซต์มันยังไม่ออกมาเลยเว็บไซต์มันยังไม่มีอะไรเลยนอกจากรูปภาพอย่างนี้ เราคาดเดาได้อย่างหนึ่งครับว่าโปรเจกต์นี้จะพุ่งแน่ๆนะครับผมแต่พุ่งขนาดไหนเท่านั้นเองถ้าโปรเจกต์นี้มันรวมกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเข้าไปด้วยกันเนี่ยคุณคิดว่าตัวรายเล็กๆอ่ะหลายๆรายรวมกันเขาไม่ใช่อีลอนมัสก์เขาไม่ใช่มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับผมแต่ละคนรวมกันเนี่ยฐานเสียงอ่ะบางทีอาจจะมากกว่าอีลอนมัสก์นะครับผมโดยประมาณนะผมลองนับคร่าวๆดูแล้วเนี่ยฐานเสียงที่เข้ามาในกลุ่มของเขาที่เป็นอินเวสเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยรวมๆแล้วน่าจะเกือบมากกว่า5 ล้านแล้วนะครับในคนที่ติดตามเขานะซึ่งเราเทียบอย่างไม่ได้ก็จริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารายละเอียดของทวิตหลุมหรือแอคหลุมต่างๆอาจจะเข้าไปด้วยหรือเปล่าแต่เราเอาเบสพื้นฐานกลางๆไว้ก่อนนะว่า3 ถึง 5 ล้านเนี่ยที่รู้แล้วโปรเจกต์นี้มีโปรเจกต์นี้อยู่นะมันน่าสนใจนะครับผมว่าออกมามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็พยายามดูตลอดว่ามันมีอะไรคืบหน้าบ้างนะแต่ในที่สุดว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าให้ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกอะไรคุณได้นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะซึ่งผมกำลังติดตามอยู่ต่อไปนะครับผมถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะเอามาให้ดูนะครับผมในคลิปต่อๆไปนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งสำหรับผมวันประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับผมก็ยังไงก็ไปกดรีทวิตกับถูกใจไว้ด้วยนะครับผมเผื่อว่าเขาจะมีอัตราการสุ่มนั้นจากการรีทวิตแล้วก็ถูกใจนะครับผมคืออย่างน้อยที่สุดก็คือมีอะไรให้ทำอ่ะดีกว่าที่ไม่มีอะไรให้ทำนะอย่างน้อยมันจะได้แบบว่าเรามีส่วนร่วมนะเฟยช่วยบอกทีว่าเราจะซื้อในที่ไหนประมาณนั้นนะครับผมก็มันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกรีทวิตกับตรวจหัวใจอ่ะแต่อย่างน้อยสุดคือเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรขึ้นหน้าบ้างนะโอเคไว้เจอกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ